เวลาเขาทำปลาเนี่ยเขาขั้นตอนทำไมปลาถึงแบบอ่อนช้อยอย่างนี้เพราะว่าเวลาปลามาเนี่ยเขาจะผ่าตรงกลางเห็นไหมครับมันจะมีสองข้างถ้าผ่าตรงกลางเนี่ยความร้อนมันจะเข้าได้ทั้งสองทางฮะพอผ่าเสร็จปุ๊บเขาก็จะล้างเอาไส้มันออกล้างให้ขาวให้เอี่ยมเลยแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็จะแดะหางเอาขี้มันน่ะมาติดกับหูมันเนี่ยครีบอะค่ะเสร็จปุ๊บมันก็จะแดะออกแล้วก็ผึ่งลมให้มันแห้งก่อนที่จะใส่เตาฟาร์มนี้ก็จะอยู่ใกล้บริเวณนี้กับฟาร์มที่มาจากอ่างทองและคลองสี่เขาจะขนมากับรถปิกอัพหรือว่ารถใหญ่เพื่อมาทำปลาย่างแล้วปลาเนี่ยจะมีหลากหลายปลาแล้วแต่ฤดูกาลถ้าหน้าน้ำหลากเนี่ยเขาจะใช้ปลาของท้องถิ่นนี้ที่แม่น้ำยมแต่ถ้าปลาไม่มีเนี่ยเขาจะเอามาจากฟาร์มดูสังเกตที่ไซส์ของปลาถ้าไซส์ปลาเนี่ยไซส์เดียวกันแสดงว่าเกิดพร้อมกันปลาตายพร้อมกันปลาเลี้ยงแล้วการลมควันเนี่ยมันจะมีแบบเป็นชั้นเห็นไหมคะเขาทำตะลาให้ทำตะแกรงตะแกรงเนี่ยมันจะมีกระป๋องนมกระป๋องนมเนี่ยเหมือนคอนโดที่เราอยู่คอนโดค่ะไอตัวที่ใหญ่ๆหน่อยก็จะอยู่ชั้นล่างก็จะเจอความร้อนสูงไอตัวที่เล็กๆก็จะอยู่ชั้นบนก็จะเจอความร้อนที่ไม่ค่อยสูงแล้วควันเนี่ยก็ทำมาจากขี้เลื่อยแดงขี้เลื่อยแดงนี่ก็คือขี้เลื่อยไม้แดงขี้เลื่อยไม้แดงเนี่ยมันมีคุณสมบัติมันหอมแล้วเวลามันรมควันเนี่ยมันจะติดปลาได้ดีกว่าแล้วมันจะให้ควันเยอะให้ความร้อนได้ดีกว่าการที่จะจุความร้อนได้ก็คือเขาต้องเผากะลามะพร้าวให้มันได้ความร้อนเอากะลามะพร้าวมาใส่ที่ขี้เลื่อยเหมือนจุดธูปอ่ะนะแล้วก็มันก็จะลมควันอยู่ในนั้นแหละแล้วเขาก็จะใช้ฝากล่องปิดแล้วก็ใช้ตาไม้ที่มันทำกับฝ้าบ้านฝาบ้านเป็นไม้สังกะสีปิดอบมันอยู่อย่างนั้นแหละค่ะก็ประมาณสักหนึ่งคืนที่เขาเรียกว่าย่างปลาสดแล้วก็คืนที่สองเขาเรียกว่าสุมควันหรือว่าลุมถ้าเราพวกนี้ลุมก็คือใช้ไฟไม่แรงให้ควันมันระอุให้ปลาย่างจนถึงแห้งขนาดถึงกรอบแห้งถึงกรอบเขาก็อย่างค่ะพวกนี้ต้องลุมอีกทีนึงเขาเรียกว่าสุมหรือลุมคนที่นี่เรียกว่าลุมค่ะคือหมายถึงว่าใช้ไฟอ่อนๆเหมือนแบบย่างไปเรื่อยๆอังไปเรื่อยๆจนปลากรอบได้ที่พอปลากรอบเสร็จปุ๊บเขาก็จะออกเตาเอาออกเตาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไว้ข้างนอกให้มันแห้งกระแดดพอแห้งกระแดดเสร็จปุ๊บเขาก็จุขอบบรรจุพันธุ์ที่นี่จะมีหลายๆหลังที่เขาทำปลาย่างมีทั้งหมด5ครอบครัวมีหลายโซนเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เหมือนกันและเสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งออกรู้ไหมคะประเทศไหนนำเข้าใกล้ๆแอฟริกาไนจีเรียไนจีเรียไม่มีปลาย่างกินเขาอินพอร์ตfrom Thailand นะฮะที่นี่เขาจะขายเป็นโลละ150แต่ถ้าไปไนจีเรีย5-600แล้วแต่ว่าเขาจะส่งไป